นี้ให้น้องถือยังไงอะตั้งไหนล่ะยิบขาครับก็ดีใจนะครับที่ละครของเราเป็นตัวแทนอีกหนึ่งตัวแทนของซอฟต์พาวเวอร์ประเทศไทยอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นซอฟต์พาวเวอร์ไม่มากก็น้อยเป็นซอฟต์พาวเวอร์ผลักดันส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยด้วยใช่ครับสำหรับภาคอีสานโดยเฉพาะเลยครับสำหรับพนมนาคาโอ้ร่วมงานกันรู้สึกไงถ้าความรู้สึกก็คือถ้าหลังนะเหนื่อยแต่ถ้าก่อนก็คือผมอะสำหรับผมคือกดดันนะครับที่มาเจอกับพี่ตีเพราะว่าไม่รู้ดิ ไม่รู้ว่ากดดันอะคือถ้าเป็นบทอื่นอาจจะไม่กดดันนะแต่นี่คือเป็นน้องชายที่เราต้องปะทะกันตลอดเวลามันก็มีความกดดันในแบบของตัวละครแล้วก็ในแบบของนักแสดงด้วยกันเองที่บทมันค่อนข้างเข้มข้นแล้วก็ยากพอสมควรเลยมันเลยกดดันครับจริงๆก็ถ้าถามส่วนตัวผมก็จริงๆกดดันไหมมันกดดันในบทละครดีกว่าบทกดดันที่เราต้องเขาเรียกว่ารับมอบหมายหน้าที่อันยิ่งใหญ่นะคือเกี่ยวกับพญานาคด้วยแหละประเด็นเราก็อยากทำออกมาให้มันดีแล้วออกมาให้ดีที่สุดเราเจอกับเพชรด้วยครั้งแรกด้วยก็น้องก็เต็มที่ประทับใจมากๆแล้วก็รู้สึกว่าอยากร่วมงานกันอีกถ้ามีโอกาสอะไรเงี้ยครับมันสนุกเหมือนพี่น้องกันจริงๆด้วยเราเจอกันทั้งแบบผ่านอะไรมาด้วยกันเยอะอุปสรรคต่างๆมากมายความเหนื่อยความทรหดแล้วก็ความสุขด้วยอะไรเงี้ยมันสนุกจริงๆก็อยากให้เจอกันอีกบ่อยๆครับได้ข่าวเฉยๆครับดูด้วยอ๋อโอเคครับตอนนี้ก็รู้สึกยังไงบ้างก็แบบพอออนไปประมาณครึ่งเรื่องก็ขอบคุณทุกกระแสที่ตอบรับพวกเรานะครับไม่ว่าจะด้านใดก็ตามไม่ว่าจะเป็นด้าน special effect CG หรือว่าสถานที่หรือว่ามุมกล้องอะไรรวมถึงการแสดงของพวกเรามันก็เป็นเครดิตของพี่ๆทีมงานทุกคนที่เป็นแบ็กอัพของเราเราก็เหมือนเป็นอีกส่วนหนึ่งที่มาเติมเต็มละครเรื่องนี้เนาะก็ขอบคุณทุกเสียงคำชมทุกการตอบรับครับก็ขอบคุณครับขอบคุณสำหรับกระแสตอบรับดีๆขอบคุณสำหรับคำชมหรือคำติชมต่างๆอะไรเงี้ยมันก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นอรรถรสในการรับชมเนาะแล้วมันก็พออ่านแล้วเราก็สนุกมีแรงขับเคลื่อนมันเป็นความสุขเล็กๆของนักแสดงทุกคนผมว่าในการอ่านคอมเมนต์ของคนดูอะไรเงี้ยถ้ามีโอกาสอะไรเงี้ยครับก็ดีใจจริงๆที่กระแสตอบรับดีคนชอบอะไรเงี้ยก็อยากให้ติดตามมันเยอะๆอยากให้ติดตามเยอะจริงๆนะมันสนุกมากคือตอนนี้8 EP แล้วถ้าทุกคนว่าสนุกแล้วเนี่ยผมพูดจริงๆว่าหลังจากนี้สนุกมากกว่านี้เยอะครับแอบสปอยได้ไหมว่าหลังจากนี้จะมีอะไรเต็ม CG เต็มๆ CG เต็มๆที่ทุกคนคาดหวังหรือเปล่าผมไม่รู้นะแต่ทุกคนรอดู CG หรือเปล่าแต่ว่าผมบอกเลยว่าต่อจากนี้ CG เต็มๆปังๆเพราะพวกเราก็รอดูเหมือนกัน CG ใช่ความรักต่างๆนานาพระเอกนางเอกอะไรเงี้ยความอุปสรรคต่างๆน้องชายที่ได้ของดีคืนไปจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยความแค้นความโกรธได้ออกมาใช้ชีวิตข้างนอกแล้วอันนี้แหละคืออุปสรรคใหม่ของอนันตชัยครับผมแล้ว2คนได้รับฟีดแบคมาจากแฟนคลับนะครับพอไปแปะ EP ไปขับแบบมีโชคมีแบบของผมส่วนมากก็น่าจะเป็นคำด่าความหมั่นไส้ก็เล่นดีไงเล่นดีก็ผมถือว่าเป็นคำชมนะอะไรพวกนี้ถือว่าขอบคุณพวกเขาที่เขาอินกับตัวละครเราแล้วก็อินกับละครเราอะไรเงี้ยก็ขอบคุณครับขอบคุณสำหรับคำชมจริงๆมันก็อย่างที่ผมบอกไปเมื่อกี้เลยว่ามันเป็นแรงขับเคลื่อนในการทำงานเนอะเป็นความสุขเล็กๆไม่เล็กหรอกความสุขใหญ่ๆเลยที่แบบฟีดแบ็กดีๆแล้วก็ได้กระแสดีๆให้คนติดตามเนี่ยมันเป็นความภูมิใจดีกว่าความดีใจกับนักแสดงและทีมงานทุกๆคนไม่ใช่แค่พวกเรานะมันเป็นกับทีมงานทุกๆคนเลยของพนมนาคาที่เราตั้งใจลงมือทำกับสิ่งพวกนี้ที่เราตั้งใจจริงๆแบบตั้งใจนะเราไม่ได้มาเล่นๆนะแล้วเราได้รับผลตอบรับที่ดีคนเชื่อคนสนุกกับสิ่งที่เรารังสรรค์ออกไปเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มีค่ามากสำหรับนักแสดงแล้วก็ทีมงานทุกๆคนครับยิ่งนอกจากตัวเรายังมีแบบทีมแบ็กอัพข้างหลังที่เวลาเขาได้คำชมต่างๆเขาจะแบบเขาดีใจมากเลยนะแบบว่าไม่ว่าจะเป็นมุมกล้องสวยจังทีมกล้องเขาก็ทีมกล้องทีมไฟเขาก็จะแบบว่าโพสต์เฟซบุ๊กกันแล้วว่าขอบคุณเสื้อผ้าสวยทีมเสื้อผ้าเขาก็จะแบบว่าดีใจกันแล้วอะไรเงี้ยโลเคชั่นสวยเขาก็จะมีคนข้างหลังพวกเราที่คอยชื่นใจกับคำเหล่านี้มากๆเราก็ดีใจเพราะเรารู้สึกเราเป็นผู้ให้เนอะผู้ให้ทั้งความสุขทั้งความอรรถรสทั้งความต่างๆนานาให้มันได้เพลิดเพลินแล้วเขาก็รู้สึกว่าเราได้คำว่าให้กลับมาเหมือนกันนี่คือการที่เราได้รับสิ่งดีๆคำชมคำขอบคุณต่างๆเราก็ขอบคุณจริงๆครับขอขอบคุณจากใจเลยครับเช่นกันครับอยากให้ฝากหน่อยให้ติดตามก็ฝากด้วยนะครับสำหรับละครพนมนาคานะครับหลังจากนี้เนี่ยมันจะความเข้มข้นมากขึ้นสำหรับ2พี่น้องพญานาคนะครับที่ผ่านมามันเหมือนเป็นจุดเริ่มต้นละกันเพราะว่าอนันตชัยอาจจะต้องเขาเรียกว่าไงแยกร่างไปทำภารกิจอื่นด้วยแต่หลังจากนี้จะเป็นของเรา2คนเยอะมากขึ้นครับ
็ผมว่าทุกคนรอดูทั้งความรักเนาะความที่อเนกชาติออกมาจะเป็นยังไงจุดจบของเด็กงูจะเป็นยังไงด็อกเตอร์จะเป็นยังไงความรักจะสมหวังไหมทุกคนจะได้คำตอบหมดถ้าดูจากตอนเนี้ยครับคำตอบทุกๆอย่างจะค่อยๆ คลี่คลายออกไปเรื่อยๆแล้วก็จะได้เห็นความปังของ CG เห็นความเต็มที่ของนักแสดงทุกคนเห็นความสุดยอดของทีมงานที่เราร่วมมือร่วมใจลงมือทำกับเรื่องพนมนาคาครับก็ขอฝากละครพนมนาคาด้วยนะครับทุกวันจันทร์อังคารเวลา 20:30 ทางช่องวัน31นะครับถ้าใครดูสดไม่ทันแต่อยากให้ดูสดนะครับถ้าดูไม่ทันก็ขอให้ดูย้อนหลังที่ Netflix นะครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับ